สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาจะพาชมเนี่ยค่ะต้นบลูเบอร์รี่ค่ะเพิ่งแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะอันนี้สาก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมาเนาะตอนนั้นก็ทำคลิปให้ดูอยู่ค่ะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยค่ะดกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสาอัปเดตให้ดูเนาะนี่ค่ะตรงนี้นะแบบว่าขึ้นเยอะมากเลยนะคะขึ้นมาแบบเป็นลูกเยอะมากเลยดกเลยค่ะนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้เนาะเนี่ยกิ่งนี้ก็โอ้โหแบบว่าดกทุกที่เลยค่ะตรงกิ่งนะแต่ละกิ่งเนี่ยค่ะดูเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหดกอันนี้กำลังขึ้นมานะคะยังไม่สุกค่ะตรงนี้เนาะข้างบนค่ะนี่ค่ะก็โตแล้วค่ะเป็นลูกโตแล้วกำลังเริ่มออกแดงๆค่ะเหมือนใกล้จะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะกิ่งนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็แดงแล้วเนาะออกเนี่ยค่ะออกม่วงๆแดงๆค่ะสุกเหมือนกันค่ะไกลแล้วค่ะจะได้กินแล้วค่ะแต่ตรงนี้เนาะเนี่ยแป๊บเดียวค่ะสาก็ไม่ได้ค่อยดูนะเพราะว่าฝนมันตกเนาะก็มันหนาวก็ไม่ค่อยออกมาเดี๋ยวสุกแล้วค่ะจะได้กินแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าซื้อมาปลูกค่ะอันนี้มารดน้ําให้ค่ะมันแดดเนาะแต่ตอนนี้แดดไม่ค่อยมีแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นแบบว่าดกทุกที่เลยนะคะทุกกิ่งเลยนะคะข้างล่างก็เหมือนกันแค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่สาซื้อบลูเบอร์รี่มาปลูกค่ะลองดูค่ะก็โอ้โหแบบขนาดไม่เปลี่ยนกับขนาดเราไม่เปลี่ยนกระถางให้เข้านะคะเนี่ยเนี่ยค่ะดกจริงๆค่ะแทบทุกกิ่งค่ะตรงนี้ก็นี่ค่ะดอกเนาะเห็นไหมเนาะนี่ค่ะดอกค่ะกำลังเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะดอกของเขาเนาะดอกของบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นดอกเล็กค่ะกำลังขึ้นมาตรงนี้กำลังนี่ค่ะเนาะมันเป็นอะไรที่น่าซื้อมาอีกค่ะเดี๋ยวสาต้องไปหาซื้อมาปลูกอีกแล้วค่ะอันนี้แค่ใส่ปุ๋ยให้ครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ซื้อมาเนาะก็นานแล้วเนาะคลิปที่สาซื้อมาก็ทําให้ดูอยู่ค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะเนี่ยดอกเขากําลังเนี่ยเป็นช่อเป็นช่อขึ้นมาค่ะนี่อันตรงนี้เป็นดอกเนาะดอกเขาจะเป็นสีขาวค่ะเนี่ยค่ะนะคะกล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าซื้อมาปลูกค่ะคุ้มค่าในการซื้อมาค่ะก็จะเป็นพันธุ์นี้นะคะเนี่ยที่สาซื้อมาเนาะนี่ค่ะบลูเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะพิงไอซิ่งเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีอีกพันธุ์นึงนะที่สารีวิวอยู่เนาะเดี๋ยวสาต้องไปซื้อมาอีกค่ะตัวนั้นก็ไม่รู้มันรสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงเนาะแต่จะซื้อดูค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะกับ FC ค่ะเนี่ยจะได้กินแล้วค่ะว้าวนี่ค่ะดีใจมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ปลูกเบอร์รี่ปลูกบลูเบอร์รี่เนาะบลูเบอร์รี่เราก็จะลองกินดูค่ะมันเป็นยังไงเนาะอันนี้เนาะปกติก็แต่ซื้อแต่ในห้างแล้วค่ะที่แบบว่าเขาขายเป็นกล่องมากินเนาะผักอย่างอื่นก็เนี่ยค่ะยังไม่ได้ปลูกนะคะทิ้งไว้มันบางอันมันก็เริ่มตายแล้วเนาะเดี๋ยวสาก็ต้องปลูกค่ะอันนี้ก็รื้อเมื่อวานค่ะขุดดินในกระถางรื้อออกค่ะที่มันตายเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะผักบุ้งค่ะกําลังขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ดูแลเท่าไหร่ค่ะเนี่ยค่ะก็เหลืองๆอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องปลูกใหม่ค่ะบลูเบอร์รี่ยังไงต้องไปซื้อมาปลูกอีกค่ะดกมากเป็นอะไรที่ดีต่อใจค่ะก็นี่นะคะสายกมาเนาะยกออกมาจากตรงนู้นให้ดูค่ะอันตรงนี้นะคะนี่กําลังโตค่ะแต่ตรงนี้กําลังเป็นดอกเนาะเหมือนที่สาพูดนะแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยค่ะดกทั้งกระถางเลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะกิ่งนี้ค่ะกิ่งนิดเดียวเองแต่ว่าดูค่ะดกมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเราต้องเด็ดหรือเปล่าเนาะแต่สาคงไม่เด็ดออกหรอกค่ะก็คงจะใส่ปุ๋ยบํารุงไปค่ะเนี่ยค่ะกิ่งนี้นิดเดียวเองค่ะดกอันนี้จะได้กินแล้วค่ะนี่แต่ว่าคงยังไม่กินตอนนี้นะดูเหมือนจะยังเปรี้ยวอยู่ค่ะต้องรอให้แบบออกสีม่วงๆเข้มเนาะมันเป็นในกระถางอะไรที่แบบว่าน่าซื้อมาปลูกค่ะอันนี้สานิดเดียวเองนะคะกระถางนี่แบบว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะเนี่ยค่ะกระถางนิดเดียวเองค่ะก็จะเปลี่ยนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีค่ะแบบมันเป็นแบบการทดลองที่เราซื้อมาปลูกแบบน่าปลูกค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกแล้วล่ะค่ะ
วันนี้สาก็เอามาให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะนี่ค่ะดกมากเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราน่าซื้อค่ะน่าซื้อมาปลูกนี่ค่ะวันนี้สาก็ขอตัวก่อนนะคะอัปเดตต้นบลูเบอร์รี่ให้ดูแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโชว์หน่อย